กลับมาที่ความเคลื่อนไหวของปีกจอมพลิ้วนะครับของทีมเซตแลนด์อย่างอดัมจอร์สันตอนนี้ถูกสโมสรนั้นฉีกสัญญาหลังจากเขานั้นมีข้อหาความผิดในการไปละเมิดทางเพศกับเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง16ปีครับทีมแมวดำเซตแลนด์ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรยกเลิกสัญญาครับกับอดัมจอร์สันปีกวัย28ปีหลังเจ้าตัวยอมรับความผิด2ข้อหาคือการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กสาวอายุไม่เกิน16ปีเพื่อหวังผลเพื่อแล้วก็การทำความรู้จักนะครับเพื่อสร้างความสนิทสนมกับเด็กอายุไม่ถึง16ปีด้วยเพื่อหวังผลทางเพศในภายหลังนี่คือ2ข้อหาที่จอนสันยอมรับนะครับแต่ว่ายังคงไม่ยอมรับอีก2ข้อหาที่เหลืออยู่และจะมีการไต่สวนอีกครั้งในวันนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นของที่อังกฤษครับนอกจากถูกฉีกสัญญาแล้วนะครับอดัมจอร์สันนั้นก็ยังถูกยกเลิกสัญญาสปอนเซอร์ส่วนตัวจากทาง Adidas ผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดังด้วยนะครับก็มีการยกเลิกสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยครับอดัมจอร์สันเริ่มสร้างชื่อขึ้นมาสมัยอยู่กับ Middlesbrough และก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าตัวมาร่วมทัพและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับ FA ครับร่วมกับทีมระบายสีฟ้าได้อย่างละสมัยและต่อมาครับก็ย้ายมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมซันเดอร์แลนด์และก็จอร์สันครับติดทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด12นัดยิงได้12ประตูครับ